สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูขนมอร่อยมาฝากปังชีสยืดสายลุงแบบง่ายๆโดยหม้ออบลมร้อนชีสยืดน่าทานอร่อยมากค่ะมาให้กำลังใจครัวแม่พึ่งกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามที่ Facebook ด้วยค่ะมาเตรียมวัตถุดิบในการทำปังชีสยืดสีลุงมีสีผสมอาหารเนยมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็ขนมปังขนมปังแผ่น 2-4 แผ่นจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะหรือชีสยืดในการทำพิซซ่าเนยสดสีผสมอาหารตามชอบมาเริ่มต้นทำกันเลยอันดับแรกเราก็แบ่งชีสใส่เป็นถ้วยๆตามสีที่ต้องการแม่พึ่งจะใส่ถ้วยละประมาณ 1-2 ช้อนชาแล้วก็ผสมสีนะคะตามชอบได้เลยในการใส่สีแนะนำว่าให้ใส่เพียงเล็กน้อย 1-2 หยดจะทำให้สีดูสวยงามน่าทานวันนี้แม่พึ่งก็จะทำหลากสีเลยนะคะมีสีเขียวสีแดงสีส้มแล้วก็สีฟ้าค่ะมาค่ะมาดูเคล็ดลับความอร่อยแม่พึ่งทาเนยบางๆนะคะที่แผ่นขนมปังจะทำให้มีความหอมเค็มอร่อยมากๆเลยค่ะนำชีสสีสันต่างๆมาผสมกันรวมกันกลายเป็นชีสหลากสีนะคะสีลุ้งสวยงามมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็นำชีสนะคะมาโรยให้ทั่วหน้าแผ่นขนมปังเลยค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมปังชีสสีลุ้งนะคะดูสีสันสวยงามน่าทานเพิ่มความกรอบหอมอร่อยให้ขนมปังชีสแม่พึ่งก็จะทาเนยที่ขนมปังทั้งสองด้านเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปอบในหม้ออบลมร้อนหรือเตาอบก็ได้นะคะปรับอุณหภูมิที่200องศาเป็นเวลา5นาทีและเมื่อครบ5นาทีแล้วก็ให้กลับขนมปังอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วอบต่ออีก5นาทีค่ะจนเป็นสีเหลืองทองน่าทานแบบนี้มาค่ะมาทานขนมปังชีสยืดสายลุ้งแสนอร่อยด้วยกันดูค่ะชีสแบบว่ายืดสะใจมากเลยค่ะกรอบหอมอร่อยและทำง่ายมากสูตรนี้ทุกคนไปลองทานกันนะคะถ้าท่านชอบนะคะคลิปการทำอาหารและทำขนมง่ายๆจากครัวแม่พึ่งอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะคะ